ก็วันนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวจุฬาทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดนี้นะครับทำให้ความฝันของอาจารย์เผ่านะที่จะสร้างพระโบสถ์สดแห่งนี้สำเร็จแล้วก็คณะผู้ก่อการบุญนะฮะโดยพ่ออีทนะฮะสุประวัติปัทมสูตรเนี่ยจะสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยสำหรับทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตอยู่ด้วยกันก่อนนะครับคืออย่างนี้ต้องเรียนท่านอย่างนี้ด้วยว่าได้พูดมาทุกปีแล้วว่าโบสถ์เนี่ยพอเราได้เริ่มสร้างแล้วทำบุญด้วยกันแล้วความรู้สึกต้องให้รู้กันทุกคนว่าไม่มีของใครเลยเป็นของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธมามกะแต่สิ่งที่เรายินดีที่สุดก็คือว่าในขณะที่เรากำลังหาคนทำบุญไม่ได้เพราะว่าทำกันมาเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จจุฬาท่านก็มาช่วยทุกทีเลยเมื่อ2ปีจุฬาท่านก็มาช่วยพอถึงตรงนี้จุฬาท่านก็มาช่วยอีกขอบคุณจุฬามากเลยและจุฬาในมาคราวนี้เท่ากับอุโบสถของเรามีแลนดิ้งเลยนะลงสนามเรียบร้อยเลย3ล้านกว่าท่านทำจบได้เรียบร้อยมากขอบคุณมากครับแต่ยังไงก็อย่าทิ้งไปไหนมองไว้แล้วมาทำบุญต้องอยู่ยาวนะฮะอยู่ยาวนะวันนี้ได้ประมาณ3ล้านกว่าเราไม่อยากพูดนะครับเป็นรายได้ที่น่าจะมากที่สุดในทุกปีนะครับเราไม่อยากจะคุยแต่ขอคุยสักหน่อยนะครับขอบคุณมากครับครับก็เดี๋ยวยอดรายได้อย่างที่บอกฮะจะยืดไปถึง31มีนาก็เดี๋ยวพรรคพวกกุลาก็จะมาช่วยกันครับครับเริ่มติดใจมาแล้วไม่ไปไหนเลยครับไม่ไปจะอยู่ต่อแต่ที่กำลังดีนะแล้วอุ่นดีฮะไม่